ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะช่วยเลี้ยงน้ำเลเวลไฟนะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้กับเลเวลไฟได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Level 5 Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Mega Monster นะฮะหลังจากที่ตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาในเกมอย่างตัวเคียวเรมนะครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งยังไงบ้างนะครับบางคนก็กดมาแล้วนะครับผมแล้วเอามาลองใช้งานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจสกิลของตัวมันนะครับหรือบางคนก็ยังลังเลอยู่ว่าจะกดดีไหมตัวมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแต่ยังไงวันนี้เนี่ยเลเวลไฟก็จะมาอธิบายนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับเคียวเรมตัวนี้ให้ฟังกันเลยละกันนะครับว่าหลังจากที่ได้ใช้งานมันแล้วตัวมันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับมีความสามารถยังไงบ้างจุดเด่นจุดด้อยของตัวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาฟังกันเลยละกันตัวละครเคียวเรมนะครับผมจะเป็นตัวละครสายแทงค์กึ่ง CC นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวเคียวเรมกันก่อนเลยละกันนะฮะข้อดีของเคียวเรมนั้นก็ค่อนข้างมีเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะจะเด่นในเรื่องของการแทงให้กับเพื่อนนะครับยืนได้ค่อนข้างนานมากนะครับผมไม่ว่าจะยืนแถวหลังก็ได้ยืนแถวหน้าก็ได้นะครับเรื่องของการ CC เองก็ค่อนข้างหนาแน่นมากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการแช่แข็งศัตรูนะครับซึ่งบางทีเนี่ยแช่แข็งได้เกือบทั้งทีมเลยทีเดียวจากค่าอัลติเมทนะครับจากพาสซีฟสกิลของเขาเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นจากสกิลอื่นๆที่มีสกิลแช่แข็งของตัวเขาอยู่เนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเอามากๆเลยนะครับจากการลองใช้งานแล้วเนาะถือว่าเป็น CC ที่หนามากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวละครมันเองเนี่ยก็ยังคงสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับมีเด้งเลือดด้วยตัวเองนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครมีไอเทมที่เพิ่มเด้งเลือดใส่ให้มันได้เนี่ยก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะฮะส่วนข้อเสียของเคียวเรมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีสกิลนะครับที่สามารถโจมตีตัวที่มันไล่ล่าอยู่ได้นะครับผมแต่ว่าตัวมันเนี่ยก็เป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างน้อยเอามากๆถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของไอเทมสวมใส่ที่เทียบเท่ากับตัวละครอื่นๆแล้วถือว่ายังทำดาเมจได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวนี้มาเล่นจริงๆนะครับตัวมันเนี่ยก็เหมาะที่จะเอามาเล่นเป็นการยืมแทงค์นะครับตำแหน่งแทงค์กึ่ง CC ซะมากกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลของเคียวเรมเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสกิลของเคียวเรมนะครับจะเริ่มจากสกิลพาสซีฟมันก่อนนะครับผมก็จะเป็นฟอร์สฟิลเนาะอ่ะฟอร์สฟิลนะครับผมสกิลนี้นะฮะจะทำให้ตัวละครของเคียวเรมนะครับต้านทานสถานะติดแข็งนะครับผมแบบ 100% เลยนะครับผมจะต้านทานเฉพาะตัวมันตัวเดียวและนอกจากนี้เองถ้าหากตัวละครแถวหน้านะครับตายในการต่อสู้เคียวเรมเนี่ยจะอัญเชิญนะครับก้อนน้ำแข็งมาแทนที่ตัวละครที่ตายเฉพาะแถวหน้านะครับซึ่งเลือดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 30% ของ Max HP ของเคียวเรมนะฮะสกิลนี้เนี่ยสามารถเกิดได้2ครั้งซึ่งแปลว่าถ้าเพื่อนแถวหน้าเราตาย2ตัวเนี่ยก็จะเรียกน้ำแข็งได้ถึง2ก้อนเลยทีเดียวนะครับผมและถ้าหากว่าน้ำแข็งเนี่ยโดนทำลายออกไปนะครับจากการต่อสู้หรือว่าโดนอีกฝ่ายตีแตกเนี่ยก็จะทำให้เคียวเรมนะครับระเบิดดาเมจจากก้อนน้ำแข็งเนี่ยสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจากค่า Special Attack นะครับ 240% แก่ศัตรูทั้งหมดและ Random 1เป้าหมายนะครับทำให้ติดแข็งเป็นเวลา2รอบด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟแรกนะครับที่จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนดาเมจทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดแข็งได้นะครับซึ่งทริกเกอร์ได้2ครั้งต่อ1ดาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างปั่นป่วนมากแล้วนะครับทำให้เจาะแถวหลังค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่ากว่าแถวหน้าจะตายเนี่ยแถวหลังก็อาจจะยังไม่โดนนะครับในกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่มีตัวละครตีแถวหลังเลยเนาะถัดมาสกิลที่2นะครับสกิล Snow Face Guard นะครับในการต่อสู้เนี่ยเคียวเรมนะครับจะอัญเชิญนะครับเกล็ดน้ำแข็งมาให้กับตัวเองซึ่งขึ้นอยู่กับศัตรูนะครับว่าศัตรูเนี่ยมีกี่เป้าหมายนะครับถ้ามี1เป้าหมายจะอัญเชิญมาได้1อันถ้ามี3เป้าหมายจะอัญเชิญได้2อันถ้ามี5เป้าหมายเนี่ยจะอัญเชิญได้ทั้งหมด3อันนะครับซึ่งตัวของ Snow Face Guard นะครับเมื่อไหร่ที่เคียวเรมเนี่ยสูญเสียเลือดมากกว่า 20% ของ Max HP ของเขานะครับ
ก็จะหักเจ้าตัวเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยออกไป1เกล็ดนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเลือดของเคลเรียมเนี่ยไม่เสียเกิน 20% นะครับจำนวน1ครั้งนะครับผมอ่ะแปลว่าในแต่ละด่านเนี่ยหากเราเริ่มเอาเคลเรียมเข้าไปลงในการต่อสู้นะครับก็จะทำให้ตัวเคลเรียมเนี่ยต้านทานดาเมจจากการโจมตีได้นะครับไม่เกินแม็ก HP ของเขา 20% ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับตอนเริ่มต่อสู้เนาะและนอกจากนี้เองนะครับผมก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้อีกฝ่ายที่โจมตีมาโดนเคลเรียมเนี่ยมีโอกาสติดแข็งได้อีกด้วยนะครับ 30% เป็นเวลา1รอบเนาะอ่ะโดนโจมตีแล้วยังทำให้ติดแข็งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่2ที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างยากขึ้นไปอีกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาสซีฟของเคลเรียมอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น Frozen Hunting เนาะสกิลนี้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยเคลเรียมก็จะติดสัญลักษณ์ไล่ล่านะครับให้กับตัวละครแถวหลังนะครับเป็นเวลา2รอบซึ่งจะสุ่มนะครับผมอ่ะสุ่มนะครับเป็นเวลา2รอบให้กับตัวใดตัวหนึ่งซึ่งสถานะไล่ล่าเนี่ยจะสามารถลบล้างได้นะครับในกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยมีตัวที่ล้างบัฟล้าง CC ได้นะครับก็ยังลบล้างได้อยู่เนาะตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะโดนลดสปีดลง 90% นะครับผมแต่ถ้าหากว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยลบล้างสถานะไล่ล่านะครับหรือตายจากการต่อสู้ไปนะครับผมเคียวเรียมเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครตัวที่ติดสถานะไล่ล่าตัวถัดไปเนี่ยหรือตัวละครตัวที่ติดไล่ล่าอยู่นะครับติดแข็งเป็นเวลา1รอบด้วยกันเนาะอ่ะก็จะถือว่าเป็นอีกสกิลนึงที่ทำ CC อีกแล้วนะครับผมทำให้อีกฝ่ายมันติดแข็งเคลื่อนไหวไม่ได้อีกแล้วนะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากแค่ดูจากพาสซีฟเนี่ยทุกสกิลเลยนะครับผมที่เคลเรียมเนี่ยสามารถแช่แข็งอีกฝ่ายได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมาก CC หนาแน่นสุดๆไปเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาสซีฟตอนตัวละคร8ดาวนะครับก็จะเป็นเอฟเฟคพิเศษเพิ่มเติมถ้าหากว่าเคลเรียมเนี่ยเลือดลดเหลือ 60% หรือ 30% เป็นครั้งแรกในการต่อสู้นะฮะเคลเรียมนะครับจะทำการฟื้นฟูHP ตัวเองนะครับ 20% ของแม็ก HP สูงสุดของตัวเองนะครับเป็นจำนวน1ครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองได้รับบัฟเกล็ดน้ำแข็งด้วยนะครับเป็นจำนวน1อันนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเคลเรียมตายยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับถัดมาเราก็จะเริ่มจากสกิลโจมตีของเคลเรียมกันบ้างละกันนะครับเริ่มจากสกิลแรกเลยสกิลธรรมดานะครับดราก้อนพันนะครับผมสกิลนี้จะทำการโจมตีนะครับสร้างความเสียหายเป็นดาเมจทางกายภาพนะครับใส่เป้าหมายนะครับเป็นจำนวนหนึ่งเป้าหมายถ้าหากอีกฝ่ายมีสถานะโดนไล่ล่าอยู่นะครับก็จะโจมตีสถานะโดนไล่ล่าก่อนได้ด้วยนะครับโจมตีแถวหลังได้ก่อนด้วยและถ้าหากว่าโจมตีตัวละครที่ติดสัญญาไล่ล่าอยู่เนี่ยก็จะได้รับตัวของเกล็ดน้ำแข็งมาให้กับตัวเองด้วยนะครับเป็นจำนวนหนึ่งเกล็ดเนาะอ่ะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็เวทให้กับตัวเองด้วยนะครับ 15% เป็นเวลา2รอบนะสกิลนี้นะครับไม่สามารถบัฟซ้อนทับได้ก็แปลว่าดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มแค่ 15% นะครับผมถัดมาสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลคีย์หลักของเคลเรมเลยก็ว่าได้นะครับสกิลนี้เนาะจะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูอีกฝ่ายนะครับจะโจมตีตัวละครแถวหน้าก่อนก็ได้นะครับหรือโจมตีตัวละครที่ติดไล่ล่าก่อนก็ได้เช่นกันนะฮะหลังจากโจมตีแล้วนะครับเขาจะได้รับบัฟนะครับจะเป็นทริลชิลนะครับก็จะเป็นโล่น้ำแข็งนะครับเป็นเวลา2รอบด้วยกันซึ่งโล่น้ำแข็งเนี่ยถ้าหากว่าอีกฝ่ายนะครับมาทำการโจมตีตัวที่มีโล่น้ำแข็งอยู่นะครับเคลเรียมก็จะทำการดูดสแมค HP ของอีกฝ่ายนะครับมาจำนวน 10% นะครับผมและเพิ่มเลือดให้กับตัวเองนะครับเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของแมค HP ของตัวเองและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังทำการโอนย้ายบัฟด้านลบให้กับอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเคลเรียมเนี่ยมีบัฟที่โดนลดค่าดีเฟนซ์อยู่ก็จะส่งผลค่าบัฟตัวนี้ให้กับตัวละครที่มาโจมตีเราได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับถ้าหากสกิลนี้โจมตีตัวที่ติดฮันติ้งอยู่นะครับก็จะได้รับสถานะครัสหรือสถานะเลือดไหลนะครับเป็นเวลา2รอบก็สถานะนี้นะครับก็จะเป็นสถานะที่เป็นคำสาปนะครับเป็นคำสาปด้านไม่ดีให้กับอีกฝ่ายเนาะจะบล็อกการคิวเลือดนะครับแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียเลือดนะครับเป็นดาเมจจริงจากพลังโจมตี 80% จากค่าพลังโจมตีทางกายภาพของเคลเรมเนาะอ่ะคิวไม่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจทุกรอบด้วยนะครับผม 80% นะครับสกิลนี้อยู่ได้ทั้งหมด2รอบเนาะสุดท้ายก็จะเป็นสกิลของกราเซียสนะครับก็จะเป็นอัลติเมทสกิลของเคลเรมแล้วนะฮะสกิลนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับเปลี่ยนฟิลนะครับในการต่อสู้ให้เป็นน้ำแข็งนะครับซึ่งสกิลนี้โจมตีทั้งหมด1เป้าหมายนะฮะและหลังจากที่ปล่อยสกิลนี้ไปแล้วนะครับเคียวเรียมเนี่ยก็ยังได้รับสกิลพาสซีฟเกล็ดน้ำแข็งให้กับตัวเองด้วยนะครับจำนวน2เกล็ดและถ้า
และจะโจมตีตัวละครที่ติดสถานะไล่ล่าก่อนเป็นอันดับแรกด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวละครอีกฝ่ายเนี่ยไม่มีตัวที่ติดสถานะไล่ล่าเลยนะครับก็จะแปะสถานะไล่ล่าใส่ตัวละครอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับผมก็จะถือว่าเป็นการแปะใหม่เลยนะครับจะแรนดอมเฉพาะตัวละครที่อยู่แถวหลังนะครับหนึ่งเป้าหมายด้วยเนาะแล้วก็จะทำให้ฟิลของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟิลของพายุหิมะนะครับเป็นเวลา2รอบเนาะแล้วก็จะสร้างดาเมจใส่ตัวละครที่โดนโจมตีนะครับจากค่าพลังโจมตีทางกายภาพนะครับ 400% นะครับผมซึ่งฟิลเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยจะมีผลกับอีกฝ่ายนะครับจะทำให้สปีดนะครับลดลงพลังป้องกันลดลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวละครที่โดนเราโจมตีด้วยท่าไม่ตายนะครับจะยั่วยุศัตรูด้วยนะครับ 30% เป็นเวลา1รอบนะครับผมสกิลยั่วยุนะครับหลังจากที่เรายั่วยุอีกฝ่ายแล้วนะครับตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะทำการโจมตีเรานะครับผมและจะขโมยค่าพลังโจมตีทั้งการกายภาพแล้วก็เวทมาด้วยนะครับ 25% นะครับขโมยเกจศัตรูได้ด้วยนะครับ150หน่วยนะครับแล้วก็จะขโมยบัฟอีกฝ่ายมาได้ด้วยนะครับ1บัฟพร้อมทั้งแช่แข็งอีกฝ่ายนะครับแบบสุ่มนะครับจำนวน1ตัวนะครับผมหลักๆในเรื่องของสกิลของเคียวเล่มก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างละกันนะฮะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของนิสัยของเคียวเล่มนะครับผมนิสัยของเคียวเล่มเนี่ยหลักๆเขาจะใช้นิสัยอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่นิสัยนะครับที่ทางตัวเกมแนะนำก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยเพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโลนี่นะครับตัวของเบรฟหรือว่านัตตี้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เพิ่มสปีดนะครับอย่างเนฟนะครับผมที่เพิ่มสปีดแล้วก็ลดเดฟซึ่งนิสัยเหล่านี้นะครับผมก็น่าจะเป็นนิสัยที่ดีที่สุดของเคียวเลียมแล้วนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่อยากจะได้นิสัยเหล่านี้นะครับอยากได้นิสัยที่ไม่บวกไม่ลบเลยก็ได้นะครับอย่างพิกกี้ฮาร์ดดี้บาสฟูหรือว่าดีซิลแล้วก็ซีเรียสนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการโจมตีปกตินะครับโดยการใช้สกิล1 2และอัลติเมทเนี่ยเคียวเลียมจะสร้างความเสียหายด้วยสายการโจมตีทางกายภาพนะครับหรือ P attack นั่นเองแต่ก็ยังมีพาสซีฟที่ระเบิดลงสูบน้ำแข็งอยู่ด้วยนะครับที่จะสร้างความเสียหายแบบ special effect อยู่ซึ่งค่านี้เองก็ถ้าหากว่าต้องการเล่นเป็นดาเมจก็ไม่ควรที่จะลบออกไปเหมือนกันหรือนอกจากนี้เองนะครับถ้าหากว่าเคียวเลียมเนี่ยมีในเรื่องของสปีดที่ค่อนข้างเยอะกว่าทีมของเราหน่อยนะครับหากในกรณีที่เขาต้องเอาไว้เปิดฟิลน้ำแข็งก่อนโดยการกดอัลติเมทเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมนะครับฆ่าอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดสปีดของอีกฝ่ายลงด้วยนะครับทำให้เราได้เล่นก่อนในบางรอบเนาะตรงนั้นก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันนะครับว่าจะเล่นเป็นอะไรดีนะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของไอเทมของสวมใส่นะครับก็จะเริ่มจากไอเทมที่เป็นสีม่วงหรือระดับอีพิกก่อนละกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะแนะนำสองอย่างนะครับหลักๆอันแรกก็จะเป็น Leftover Apple นะครับก็จะเป็นกินของเหลือนั่นแหละตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเลือดให้กับตัวละครตัวนี้นะครับผมและก็จะเด้งเลือดให้กับตัวละครนะครับเท่ากับตามจำนวนที่เราตีบวกเนาะถ้าหากไม่ตีบวกเลยก็ 5.7% นะครับทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเนาะอ่ะก็จะทำให้ตัวเคียวเลียมเนี่ยตายยากขึ้นด้วยนะครับเด้งเลือดรัวๆหรือจะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ Onsen นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการบล็อกดาเมจให้กับเคียวเลียมนะฮะแล้วก็ไม่สนใจค่าบล็อกของอีกฝ่ายด้วยนะครับ 8% ก็จะทำให้ตัวเคียวเลียมเนี่ยจืดขึ้นไปอีกตรงนี้เองเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกเป็นอะไรดีแต่เดิมที่เคียวเลียมเองก็มีในเรื่องของการเด้งเลือดอยู่แล้วจะใส่เป็นเรื่องของการบล็อกก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ายังเด้งเลือดไม่แรงพอก็ใส่เป็นเลฟโอเวอร์ละกันนะครับก็จะเป็น2อันนี้ส่วนไอเทมระดับเลเจนเดอรี่นะครับในกรณีที่ใครมีไอเทมสีส้มแล้วนะครับก็จะมีแนะนำอยู่3อย่างด้วยกันซึ่งอันแรกก็จะเป็นตัวของ Immortal Shield นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของ Max HP ให้กับตัวเอง 15% การครีทที่เข้าให้กับตัวเองได้ 8% นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในการต่อสู้ถ้าหากว่าเลือดของตัวเองนะครับน้อยกว่า 35% เป็นครั้งแรกก็จะเด้ง HP ให้กับตัวเองได้ด้วย 15% นะครับซึ่งจะทริกเกอร์ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับต่อการต่อสู้เนาะส่วนชิ้นที่2เนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัวของ Resonance Element นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะลดดาเมจที่ได้รับลง 12% เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองด้วยนะครับ 8% ในเรื่องของการป้องกันเวทนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยในการต่อสู้นะครับหากใช้สกิลอัลติเมทนะครับก็จะเพิ่มค่าการป้องกันคริติคอลให้กับตัวเองนะครับ 20% เป็นเวลา2รอบด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถเกิดได้1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นตัวของ Level Grade นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะ
ทำการเพิ่ม HP ให้กับตัวเองนะครับ 25% ในการต่อสู้นะครับในรอบแรกนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังเพิ่มเกราะให้กับพรรคพวกนะครับ 10% จาก Max HP ของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็จะเพิ่มอัตราการต้านทานการควบคุมให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ 3% นะครับผมก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เน้นในเรื่องของการป้องกันทั้งหมดเลยนะครับก็นั่นแหละเพราะตัวละครมันไม่เก่งด้านโจมตีขนาดนั้นนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันแทนต่อมาในเรื่องของรูนนะครับเรื่องของรูนเนี่ยก็จะแนะนำรูนทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นรูนพันนะครับรูนพันช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจให้กับตัวเองนะครับถ้าหากใครต้องการดาเมจจะใส่รูนพันก็ได้นะฮะถัดมารูนของดีเฟนส์นะครับผมรูนดีเฟนส์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มอัตราการบล็อกให้กับตัวละครเคียวเรียมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าการใส่รูนดีเฟนส์เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าที่จะไปใส่รูนดาเมจนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นดาเมจก็นั่นแหละแนะนำเป็นรูนพันละกันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูนเคาน์เตอร์นะครับซึ่งรูนเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะทำการสะท้อนดาเมจนะครับใส่อีกฝ่ายในกรณีที่อีกฝ่ายเข้ามาโจมตีเรานะครับซึ่งรูนนี้เนี่ยแนะนำว่ามันค่อนข้างดีเอามากๆนะครับแล้วก็เซตเนี่ยเอฟเฟกต์ก็ใส่แค่3ชิ้นก็เห็นผลแล้วนะฮะก็จะใส่คู่กับในเรื่องของการเพิ่มบล็อกก็ได้นะครับก็จะทำให้ตัวมันถึกขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็แนะนำว่าจะเล่นไปด้านสายป้องกันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับในความคิดเห็นเนาะโดยรวมนะครับการใช้ตัวละครของเคียวเลมเนี่ยก็จะค่อนข้างเก่งนะครับตั้งแต่กลางเกมเป็นต้นไปนะครับรวมถึงต้นเกมด้วยจะใช้ได้ดีในตัวละครสีดาวนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้มันมีประสิทธิภาพในการเล่นได้ค่อนข้างเยอะขึ้นเนี่ยแนะนำว่าขั้นต่ำควรจะเป็นตัวละคร8ดาวนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถึกเอามากๆตายยากตายเย็นนะครับไม่ยอมตายสักทีโดยส่วนตัวเนี่ยยังไงผมก็แนะนำว่านิสัยเป็นเพิ่มสปีดนะครับจะดีที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเรื่องของการเล่นอารีนานะครับ6ต่อ6เคียเรมเนี่ยแนะนำว่าจะยืนอยู่แถวหน้าก็ได้นะครับในกรณีที่อีกฝ่ายเป็นตัวละครที่โจมตีแถวหน้านะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทำ CC ให้กับอีกฝ่ายที่มาโจมตีตัวเราขณะที่เรามีโล่อยู่ฟื้นเลือดให้กับตัวเราได้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการแช่แข็งอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ถ้าหากใครที่อยากจะเอาไปยืนแถวหลังเพื่อป้องกันตัวละครแถวหลังไม่ให้แบบโดนโจมตีได้ง่ายๆนะครับก็จะเอาตัวนั้นไปยืนแถวหลังได้ก็ได้เหมือนกันนะในกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยมีตัวละครโจมตีแถวหลังเยอะๆอย่างเช่นตัวของฮัสซัมหรือนกวายนะครับเป็นต้นนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการเซฟชีวิตตัวเพื่อนที่อยู่แถวหน้าได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับในเรื่องของการ1-1นะครับผมเกียวเลมเองก็ต้องการค่าสปีดในการต่อสู้นะครับค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะทำให้เปิดก่อนอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเปิดโล่ของสกิล2นะครับแล้วก็เวลาอีกฝ่ายเนี่ยโจมตีมาก็จะทำให้เด้งเลือดรัวๆนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะ CC แล้วก็ตีอีกฝ่ายไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่อีกฝ่ายเป็นตัวดาเมจบางๆก็ยังคงมีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีดาเมจอยู่ประมาณ1ในการปิดดาเมจของอีกฝ่ายได้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครเคียวเลมนะครับผมรวมถึงข้อมูลรายละเอียดของสมใส่ทั้งหมดที่มีนะฮะที่ผมพอจะแนะนำได้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะทำออกมาหลังจากนี้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายทุกคน